โอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับกับโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์นี้ก็จะทำมาในรูปแบบของนิทานนะครับหวังว่าทุกๆคนคงจะชอบกันนะครับเอาเป็นว่าไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตำนานของลูกหมู3ตัวซึ่งเป็นพี่น้องกันแล้วก็รักใคร่กลมเกลียวกันมากแต่ว่าทั้ง3ตัวนี้แต่ละคนก็มีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปทั้ง3ตัวนั้นก็กำลังคิดวางแผนสร้างบ้านเพื่อไปใช้ในการหลับนอนแล้วก็ป้องกันพวกภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาถึงพวกเขาได้พี่ชายคนโตนั้นเดิมทีแล้วเขาเป็นคนที่มีความแข็งแรงมากที่สุดในบรรดาทุกคนแต่ว่าเขามีนิสัยที่เป็นคนเกียจคร้านแล้วก็รักสบายเป็นที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างบ้านฟางขึ้นมาเพราะเขาคิดว่าอย่างการสร้างบ้านฟางก็ช่วยให้เขาปลอดภัยจากสิ่งต่างๆได้แล้วก็สร้างไม่ยากเสร็จไวกว่าใครเขาก็เลยต้องออกเดินทางเพื่อตามหาวัตถุดิบบ้านของเรายังไงก็ใช้แค่ไม้เล็กๆเท่านั้นโอเคตีไม้เล็กๆก็พอไม่ต้องมาเดือยอยู่ไอ้พวกนั้นเราก็เตือนมันไปแล้วนะว่าการสร้างอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเนี่ยมันจะทำให้เหนื่อยเปล่าๆในเมื่อไม่ฟังกันก็ต้องปล่อยมันไปอะนะโอเควัตถุดิบแค่นี้ก็น่าจะพอกลับมาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าโอเคทีนี้ก็เริ่มวางประตูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราหยิบประตูผิดเนี่ยมันต้องใช้เป็นแบบนี้โอเคใส่ประตูเข้าไปเดี๋ยวทุกๆคนยังก็ต้องอิจฉาเราที่บ้านเราเสร็จก่อนสร้างต่อไปดีไงเห็นไหมไม่ยากแค่นี้ก็ดูเป็นรูปบ้านมาแล้วอีกนิดเดียวเราก็ได้บ้านเสร็จก่อนใครโอ้โหด้านนู้นนี่มีการกินปลากันด้วยเหรอรู้สึกว่าช่วงนี้นี่นกกระยางจะออกอาละวาดเลยเกินเลยนะแยกอาหารเราไปหมดเลยโอเควางกำแพงกันต่อไปแล้วก็ใส่หลังคาเข้าไปอีกนิดเดียวเท่านั้นบ้านเราก็จะเสร็จข้างบนนี่น่าจะยากหน่อยสงสัยเราต้องกระโดดขึ้นไปเพื่อสร้างด้านบนแล้วสินะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสร้างกำแพงก่อนก็ได้โอเคเรียบร้อยเหนื่อยใช้ได้นะเนี่ยทำจนฝนตกเลยเหรอเราแต่ก็คุ้มค่าอยู่นะในขณะเดียวกันนั้นน้องลองก็ได้ออกเดินทางไปในป่าใหญ่เพื่อฟาร์มไม้เขากลับมาเพื่อจะสร้างบ้านแต่ว่าเขาได้เห็นบ้านของพี่ใหญ่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาตกตะลึงเป็นอย่างมากโอ้โหพี่ใหญ่ทำไมพี่ถึงสร้างบ้านได้ไวขนาดนี้เนี่ยพี่นี่สุดยอดไปเลยนะกูข้าบอกพวกแกแล้วไงว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องยุ่งยากขนาดนั้นดูบ้านกันสิสวยงามใช่ไหมล่ะ wow. เป็นไงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้น่ะพวกแกคงจะต้องเหนื่อยแน่นอนปัญหาก็คือว่าน้องสามนี่ดิยังไงเราก็ยอมแพ้พี่ใหญ่ไม่ได้ถึงแม้ว่าบ้านเราจะเสร็จทีหลังก็ไม่เป็นไรเรามาสร้างประตูก่อนเลยดีกว่าโอเคใส่ประตูเข้าไปต่อด้วยกำแพงบ้านกันเลยนะแล้วก็ทีนี้ไปวางหลังคาก่อนเลยดีกว่าเราต้องการหลังคาบ้านใหญ่ๆหน่อยจะได้ช่วยปกป้องความร้อนไม่ได้โอเควางลงไปเรียบร้อยอีกหนึ่งจุดโอเคคิดว่าฐานแบบนี้ก็ได้จะแข็งแรงแล้วมั้งวางต่อไปทีนี้ก็คงจะเหลือแค่กำแพงอย่างเดียวสินะเราจะไม่รีบร้อนในการสร้างบ้านเด็ดขาดเราต้องการบ้านที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากพวกไดโนเสาร์พวกนี้โอเคปิดกำแพงให้หมดเลยเหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นบ้านเราก็เสร็จสักทียังไงเราก็อย่ายอมแพ้พี่ใหญ่ไม่ได้โดยเฉพาะหลังคา ยังไงบ้านเราก็ต้องกันแดดได้ดีกว่าโอเคอีกนิดเดียวมาวางตรงนี้อีกหนึ่งจุดก็จะเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะมาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าโอ้โหนี่บ้านเจ้าเหรอเนี่ยน้องสองสุดยอดไปเลยนะพี่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสร้างหลังคาได้สวยงามขนาดนี้มันสุดยอดไปเลยทีเดียวข้าก็ดีไซน์มาเพื่อป้องกันอากาศร้อนในบ้านเราอะนะยิ่งอากาศร้อนใจคนก็ยิ่งร้อนบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วนี่ก็เลยต้องสร้างหลังคาให้ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ข้าก็เป็นห่วงน้องเล็กอยู่นะว่าเขาจะสร้างบ้านเสร็จหรือยังเห็นว่าโครงการก็ใหญ่โตจะสร้างบ้านเป็นหินนี่ป่านนี้ก็คิดว่าคงจะยังไม่เสร็จหรอกถ้าอย่างนั้นก็เราไปดูเขากันเลยดีกว่าไหมพี่ใหญ่เอางั้นก็ได้ได้แล้วในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านของน้องเล็กเฮ้ยน้องเล็กนี่แกไม่ได้เริ่มลงมือสร้างบ้านเลยเหรอเนี่ยพี่กับน้องสองอ่ะสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยเลยนะใช่แล้วแกไม่ได้เสียเวลาคิดโครงการใหญ่เกินไปก็เพราะว่าผมดูแล้วอ่ะบ้านของพวกพี่มันอาจจะเสร็จไวก็จริงแต่มันดูแล้วยังอ่อนแออยู่นะผมเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็มีความมานะบากบั่นแกมันก็คิดมากไปโลกเรามันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นใช่แล้วแกควรจะฟังพี่ใหญ่เอาไว้มากๆกันนะพี่ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาต้องรู้อะไรมากกว่าแกแต่ก็อย่างว่าแหละนะมันก็ชีวิตแกนี่ฉันก็คงจะไปห้ามอะไรแกไม่ได้นะแกอยากเหนื่อยมันก็เรื่องของแกฉันจะไม่ห้ามแกหรอก
ทำไมนะพวกพี่ๆเราถึงเป็นคนขี้เกียจแบบนี้การมองโลกในแง่ดีมันทำให้ใช้ชีวิตลำบากโลกเราเต็มไปด้วยไดโนเสาร์ที่ดุร้ายถ้าเกิดว่ามันมาจู่โจมแล้วก็บ้านฟางและบ้านไม้ยังไงก็เอาไม่อยู่แน่ๆเราจะไม่ยอมแพ้แล้วก็ย่อท้อในโชคชะตาเด็ดขาดเราจะต้องออกเดินทางเพื่อตามหาอุปกรณ์ในการสร้างบ้านที่ดีกว่านี้เราต้องการทั้งไม้แล้วก็พวกก้อนหินเราจะเริ่มจากไม้เล็กก่อนเลยเราจะเอาทุกต้นที่เราสามารถเก็บมาได้โอเคทีนี้ก็มาต่อในป่าใหญ่เอาต้นไม้ใหญ่ๆไปบ้างเราจะตีมาให้หมดโอเคคิดว่าไม้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะทีนี้ก็คงจะเหลือแต่ก้อนหินแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะพังมันได้หรือเปล่าแต่มีคำเขาบอกเอาไว้ว่าน้ำหยดใส่หินทุกวันหินมันยังก่อนนี่เราเลียมันจะไม่ก่อนได้ยังไงจะไปเลียหินให้ล้มเลียอย่างเดียวนี่ไม่มีวี่แววว่าจะสึกเลยหรือเนี่ยเรียบร้อยสักทีโอ้โหกว่าหินจะแตกได้นี่ก็เหนื่อยช่างย่อยอะนะทีนี้ก็ได้เวลากลับไปสร้างบ้านกันแล้วเฮ้ยทำไมมันรู้สึกหิวอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเนี่ยพวกอาหารมันหายไปไหนกันหมดนั่นไงเราเจอเหยื่อแล้วไอ้หมูน้อย2ตัวนั้นมันน่าจะอร่อยน่าดูกำลังเดินเล่นกันอยู่เลยนะเราจะเฝ้ารอมันอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยจู่โจมช่วยแล้วไงพี่ใหญ่ดูทางนั้นนู่นดินั่นมันราชาไดโนเสาร์นี่นะเฮ้ยจริงด้วยมันมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหดูเหมือนว่ามันกำลังจะจ้องกินเราอยู่นะคงจะรอช้าไม่ได้แล้วพี่ว่าเรารีบโกยกันเลยดีกว่ารีบโกยเลยตัวใครตัวมาเลยนะน้องสองพี่ไปก่อนแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วในที่สุดก็หนีเข้าบ้านจนได้คิดว่าเราคงจะปลอดภัยแล้วล่ะมันไม่น่าจะพังบ้านเข้ามาได้หรอกเจ้าหมูหน้าโง่แกคิดว่าบ้านของแกหลังแค่นั้นจะเอาข้าอยู่ก็เหรอทีนี้ก็เตรียมตัวตายได้เลยบ้านกระจอกแบบนี้จะทำอะไรข้าได้ในขณะเดียวกันนั้นก็ตัดมาที่น้องคนสุดท้องซึ่งเขาก็กำลังใช้เวลาอยู่กับการสร้างบ้านประตูที่เขาใช้ก็จะเป็นประตูที่ใหญ่มากๆเพื่อใช้ในการป้องกันพวกไดโนเสาร์อันดุร้ายต่างๆแล้วก็เต็มไปด้วยหินที่แข็งแกร่งและก็แข็งแรงมากๆเจ้าหมูน้อยตัวสุดท้องนั้นก็ได้สร้างบ้านที่มีหลังขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งเขาก็ได้ใช้เวลาเป็นจำนวนมากแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความมานะพยายามในที่สุดเขาก็สร้างบ้านจนเสร็จออกมาซะดีๆได้หมูน้อยข้าขอเตือนไว้ก่อนแล้วพวกแกจะได้ตายแบบไม่ต้องทรมานมากถ้าเกิดว่าข้าออกไปแกก็กินข้านะสิหายใจโง่ออกไปข้าไม่ออกไปหรอกในเมื่อแกไม่ออกมาแล้วก็ฉันคงจะต้องพังบ้านแกแล้วเสือเตรียมตัวกัดเข้าไปเละเลยเป็นไงล่ะฮ่าๆๆแกไม่รอดแน่อยู่ไม่ไหวแล้วต้องหนีไปก่อนน้องๆเปิดประตูให้ข้าด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าตัวใหญ่นั้นจะสามารถพังบ้านพี่มาได้นี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เจ้าแล้วเลยก็พี่คงจะตายไปแล้วล่ะหวังว่าเราคงจะรอดอยู่ในนี้ได้อะนะพวกแกคิดว่าบ้านไม้แค่นี้จะหยุดข้าได้อยู่กันเหรอมันเป็นแค่บ้านไม้ธรรมดาเดี๋ยวก็รู้กัดไปแต่จะต้องกัดมันให้พังให้ได้เฮ้ยแต่จะว่าไปแล้วนี่บ้านหลังนี้มันก็โหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกัดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมแตกสักทีเจ้าทีเล็กก็ยังคงกัดบ้านไม้ต่อไปโดยที่ไม่ย่อท้อแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำลายง่ายๆเหมือนกับบ้านหลังแรกทำให้มันเริ่มมีอาการเหนื่อยโอ้ทำไมกัดเท่าไหร่มันก็ยังไม่แตกสักทีกัดต่อไปเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดยังไงพวกแกก็ต้องถูกฆ่ากินกัดไปเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นไอ้หมูแกต้องตายแน่ๆอีกนิดเดียวเรียบร้อยในที่สุดหลังคาแกก็พังเดี๋ยวเร็วเข้าน้องสองเร็วไปให้น้องสามช่วยดีกว่าอย่ามัวแต่รอช้าอยู่สิน้องเล็กรีบเปิดประตูไวเข้าไอ้สไลด์มันตามมาแล้วพวกเราต้องขอบใจเจ้ามากๆเลยนะน้องเล็กที่ได้เกิดว่าไม่ได้เจ้าแล้วก็เราคงจะเสร็จไอ้เจ้าทีเล็กตัวนั้นไปแล้วแน่ๆไม่เป็นไรหรอกครับพี่ใหญ่ผมก็คิดเอาไว้แล้วว่ายังไงบ้านฟางกับบ้านไม้ก็ไม่ได้จัดการพวกมันอยู่แต่รับรองว่าในนี้แข็งแรงอย่างแน่นอนต่อยแน่เจ็บใจนักนี่พวกแกหนีจากบ้านหนึ่งมาสู่อีกบ้านหนึ่งแล้วรอบนี้ก็ยังมาบ้านหินอีกคิดว่าจะหยุดข้าอยู่กันเหรอเตรียมตัวข้าจะพังบ้านพวกแกให้หมดกัดเข้าไปโอ้โหรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ทำไมมันช่างแข็งแกร่งยิ่งนักเราจะต้องกัดมันให้พังให้ได้กัดต่อไปกัดต่อไปโอ้ยิ่งกัดก็ยิ่งเหนื่อยสงสัยด้านนี้มันจะไม่ได้ผลซะแล้วไหนเมื่อโจมตีด้านหน้าไม่ได้ก็ต้องมากัดด้านข้างดูหวังว่ามันคงจะพังเลยนะกัดต่อเลยกัดต่อไปโอ้รู้สึกว่ามันจะไม่ได้ผลเลยนะยิ่งกัดก็ยิ่งเหนื่อยไม่น่าเชื่อเลยว่าราชาทีนักอย่างเราจะต้องยอมให้กับไอ้ลูกหมู3ตัวนี้แต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมีอะไรกินไอ้เต่ามึงซวยไปละกันจะหนีไปไหน
มานี่ซะดีๆมาให้พี่กินหน่อยกัดไปเรียบร้อยตายซะกว่าจะได้กินเนื้อที่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจกินเจ้าเต่าตั้งแต่แรกก็คงจบไปแล้วในที่สุดทีแรกก็ต้องยอมแพ้แล้วก็หนีจากบ้านหินมาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะพังมันได้โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะครับคิดว่าน้องๆก็คงจะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้นะครับคนที่ขยันหมั่นเพียรเท่านั้นที่จะได้รับความสำเร็จมากกว่าใครส่วนคนขี้เกียจนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากความล้มเหลวนะครับยังไงก็ฝากนะครับโปรเจกต์นิทานกันด้วยใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ